ทุกข์ของคนไทยที่ต้องเผชิญครับตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาหลักที่ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่เฉยๆมันก็บุกไปถึงตัวและเราคาดหวังอยู่เรื่องเดียวว่ากระบวนการจัดการของภาครัฐกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันจะทำให้ทุกข์ของทุกคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงแต่เชื่อหรือไม่กระทรวงพาณิชย์โดยคุณมัลลิกาเนี่ยมอลลี่ผมเนี่ยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกตกใจกันทั้งบางเลยครับสินค้าพาเลทกันขอขึ้นราคาในรอบ8เดือนน่ะทั้งหมด936รายการบางรายการเชื่อไหมขอตรึงรายการขอขึ้นราคามา2ปีแต่ไม่ได้ขึ้นถ้าปล่อยให้ขึ้นนะประชาชนจะเดือดร้อนและควักเงินไปจ่ายเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่นะ 29,000 ล้านบาทต้องจ่ายเพิ่มนะคะสำหรับใน11หมวดที่ไม่ให้ขึ้นราคา สะท้อนว่าด้วยเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ขอตรึงแต่ถ้าตรึงไม่ไหวมันมาแน่ครับรับมือกันไว้ให้ดีทุกคนไทยที่ต้องเผชิญหลังจากนี้นะคะหน้าที่ของรัฐบาลสำคัญก็คือว่าจะทำอย่างไรออกมาตรการอย่างไรและมีนโยบายอย่างไรเพื่อให้ทุกข์ของคนไทยนั้นเบาบางลงค่ะภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังคุกคามไปทั่วทั้งโลกและคนไทยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องแบกรับภาระและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารและอาสาเข้ามาบริหารประเทศจะต้องหากรรมวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะบรรเทาทุกข์และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่กระทบกับประชาชนให้ได้ครับข้อมูลหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงเพราะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือช่วงระยะเวลา8เดือนเนี่ยนับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันมีสินค้าที่ขอขึ้นราคาทั้งหมด900กว่ารายครับ936รายการเป็นการเปิดเผยของคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตกใจไหมล่ะและ936รายการเธอบอกว่าเหตุที่ขอขึ้นเพราะต้นทุนราคาเพิ่มขึ้นแต่กระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาตโอ้โหตกใจเลยสินค้าทั้งหมดใน936รายการน่ะมันอยู่ในกี่หมวดนะมีอยู่หลายหมวดด้วยกันนะคะทั้งหมด11หมวดด้วยกัน11หมวดนี่เป็น11หมวด ที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดว่าจะต้องตรึงราคาไว้ไม่ให้ขึ้นนะคะกระดาษและผลิตภัณฑ์ขนส่งปัจจัยทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสินค้าเกษตรที่สำคัญหมวดอุปโภคบริโภคอาหารอื่นๆแล้วก็รวมถึงหมวดบริการด้วยนี่คือ11หมวดที่ขอขึ้นราคาและกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือตรึงราคาใช่บางรายการเชื่อไหมขอตรึงรายการขอขึ้นราคามา2ปีแต่ไม่ได้ขึ้นหมวดไหนบ้างที่ตรึงมาอย่างยาวนานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมผงซักฟอกผ้าอนามัยน้ำยาล้างจานแล้วก็รวมถึงสินค้าอุปโภคอื่นๆด้วยนี่ขอตรึงตอนนี้ขอตรึงบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนไปอีก 6-19 เดือนใช่ค่ะนี่ขอตรึงมาแล้วเชื่อหรือไม่การที่ตรึงราคาและขอขึ้นราคานี่คือตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะที่เปิดเผยโดยคุณมัลลิกาบอกมาบอกว่าถ้าปล่อยให้ขึ้นนะประชาชนจะเดือดร้อนและฟักเงินไปจ่ายเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่นะ29,000ล้านบาทต้องจ่ายเพิ่มนะคะสำหรับใน11หมวดที่ไม่ให้ขึ้นราคา ตอนนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเฮ้ยที่เขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยประหยัดได้ทั้งประเทศนะ 98,287 ล้านบาทขอบคุณที่ทำให้ผู้ประกอบการตรึงราคาได้และทำให้ประชาชนไม่ควักเงินไปจ่ายแต่ถามว่าทำไมผู้ประกอบการจึงต้องขอขึ้นราคาสินค้าครับเพราะต้นทุนราคาที่ถูกส่งผ่านออกมาจากราคาน้ำมันจากค่าขนส่งจากห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารของโลกและของประเทศเราเนี่ยมันขึ้นพรวดหมดเลยและถ้ามันขึ้นพรวดอย่างนี้มันสะท้อนออกไปตัวเดียวนั่นคือดัชนีเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าณห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งนี่แหละมันจะยังคงสูงต่อไปแค่ไหนคุณธนวัฒน์พลพิชัยจากหอการค้าประเมินให้พวกเรารับรู้
บอกว่าให้ชินชากันนะพี่น้องเพราะค่ะเชื่อว่าราคาน้ำมันยังคงมีระดับราคาที่สูงและราคาสินค้ายังคงปรับราคาขึ้นต่อเนื่องดังนั้นเพดานเงินเฟ้อในไตรมาส3เนี่ยไม่ควรจะเกิน 8.5% ไตรมาส4ก็น่าจะคลี่คลายลงมองว่าเงินเฟ้อไตรมาส4จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ครึ่งปีหลังน่าจะอยู่ที่ 6.7 ทั้งปีเฉลี่ย 6.2 ซึ่งประชาชนน่าจะเริ่มชินกับสถานการณ์ราคาสินค้าได้ระดับหนึ่งแล้วคำตอบเหล่านี้ประชาชนตั้งคำถามตกลงราคาสินค้าจะให้เราชินใช่ไหมหรือว่าจะจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดเนี่ยเราคงเลี่ยงไม่ได้พี่โอว่าให้เราชินชาว่าให้เราชินซะกับสถานการณ์ราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขในภาวะที่น้ำมันแพงน้ำมันแพงเงินในกระเป๋ามีน้อยใช่ค่ะและจะแก้ปัญหานี้กันยังไง